ปเดต2มุมมองเก๋ไก๋กับแน็กชาลีเลิกกันจริงหรือไม่วันนี้ดาสตอรี่สรุปให้ฟังให้จบรับพลังบวกค่ะฝากกดติดตามแชร์รีโพสต์ให้ด้วยนะคะประเด็นแรกค่ะแน็กกับเก๋ไก๋เลิกกันจริงค่ะซึ่งทางแน็กชาลีนะคะได้ออกมาเปิดเผยเพราะว่าแน็กเนี่ยเขาเป็นคนแบบจริงใจเนาะเขาก็เป็นคนที่พูดตรงไปตรงมานะคะเขาก็พูดออกมาประมาณว่าเขาทุ่มเทเขาจริงจังมากนะกับความรักครั้งนี้แต่ว่าที่ผ่านมาจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามก็อยากให้แฟนคลับ move on แล้วก็อยากขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะและมุมมองที่สองค่ะดาเลยอยากจะบอกทุกคนว่าเรื่องของความรักมันไม่ใช่เรื่องผิดเลยค่ะไม่ว่าใครจะคบกันใครจะเลิกกันด้วยสาเหตุอะไรใดๆก็แล้วแต่เราไม่ต้องไปโทษใครหรอกค่ะว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นอย่างไรแต่เท่าที่ดาได้สังเกตมาทั้งหมดนะคะจับหลักได้ว่า2คนเนี้ยจริงๆเนี่ยเขารักกันนะคะแล้วก็เลิกกันทั้งที่ยังรักกันอยู่แต่ไม่สามารถจะปรับตัวกันได้ค่ะเพราะว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยอย่างแน็กชาเลเนี่ยโอ้โหเขาก็เป็นคนที่สุดโต่งโลกส่วนตัวสูงนะคะอย่างเก๋ไก๋เนี่ยเขาก็อาจจะต้องการผู้ชายที่โรแมนติกเอาอกเอาใจใส่แล้วก็พูดจาหวานๆนะคะดังนั้นนะคะเรื่องไลฟ์สไตล์เนี่ยอาจจะไม่คลิกกันก็เป็นได้ค่ะแต่ตาดีตาร้ายใครจะรู้หรือว่าปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้บอกอนาคตนะคะตอนนี้เลิกกันแต่อนาคตอาจจะกลับมาคบกันปรับความเข้าใจกันก็ได้หรืออาจจะไม่ได้กลับมาคบกันอีกเลยก็เป็นได้นั่นนะคะวันนี้พวกเราชาวเน็ตคะอย่าเอาความสุขไปฝากอยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งเลยค่ะซึ่งเราสามารถมีความสุขอยากให้ทุกคนค่ะไม่ว่าดาราศิลปินคนไหนเขาจะเป็นอย่างไรแต่เราต้องอนุญาตให้ใจเรามีความสุขนะคะอย่าเอาความสุขไปแขวนอยู่ที่ใครจงมีความสุขแล้วก็รักตัวเองให้มากๆค่ะดาเลยอยากเชิญชวนทุกคนซัพพอร์ตเก๋ไก๋หรือแน็กชาลีต่อไปในรูปแบบที่เขาเป็นดีกว่านะคะแล้วก็ไม่ต้องไปถามอีกแล้วว่าเป็นยังไงเรา move on กันค่ะถ้าชื่นชอบคลิปนี้แล้วก็ฟังจบฝากคอมเมนต์ฟังจบให้ดาด้วยฝากกดติดตามแชร์รีโพสต์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะคะเรามารักตัวเองเยอะๆและใครอยากรักตัวเองให้มากยิ่งขึ้นได้เข้าใจจิตวิทยาความแตกต่างของผู้คนนะคะ